สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชากุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ เวลา8นาฬิก59นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชากุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่32 ประจำปีการศึกษา2560เป็นวันที่3โดยวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรวม4คนและผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีรับพระราชทานปริญญาบัตรรวม5,533คน สำหรับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในปัจจุบันเน้นการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยรองรับอาชีพในอนาคตนอกจากนี้ยังตระหนักเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดปัญหาโลกร้อนจึงจัดโครงการเลิกเพื่อรักโรโรง์ให้ผู้บริหารอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนให้นำาาชนะมาใส่อาหารณศูนยะ์อาหารและร้านขายเครื่องดื่มของมหาวิทยาลัยโดยจะได้รับส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีได้เน้นให้นักศึกษาทำกิจกรรมจิตอาสาทั้งในมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยเข้าร่วมเป็นจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทำกิจกรรมเข้าถึงชุมชนให้มากขึ้นด้วยการนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้